สวัสดีเวรุ่นทั้งที่ไทยและที่สปป,อปอลาวด้วยนะแม่พอมีนักศึกษามาเม้นกันเยอะๆแล้วรู้สึกดีช่วงนี้จานอู่เอาอีกแล้วซาไปรับงานนอกนะครับทำวิดีโอ y o YouTube นี่แหละคือเป็นวิดีโอแบบแนะแนวคณะสถาปัตย์อะไรเงี้ยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กมปลายหรือว่าคนที่กําลังจะหาที่เรียนต่อมหาลัยชัดเจนเลยก็ครั้งแรกแหละที่ทําวิดีโอแล้วได้ตังนะครับมีความหวั่นไหวนิดนิดหน่อยๆ รัวทําได้ไม่ค่อยดีไอ้ผมอะ่ะก็เคยแต่อัดวิดีโออยู่ที่บ้านชิวๆใช่ไหมคราวนี้มีคนถ่ายทําจัดไฟจริงจังมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังเอาไฟล์วิดีโอมาตัดต่อเองอยู่นะครับอยากจะได้เป็นแบบบรรยากาศเหมือนกับในช่องของผมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าอาจารย์เขาโพสต์แล้วเนี่ยจะเอาไปแปะไว้หน้าเพจผมแล้วกันเนาะเอออีกเรื่องหนึ่งขอถามหน่อยว่าพวกเราเนี่ยชอบดูแบบวิดีโอเนื้อหาการสอนพวกหมวดดีไซน์เคสตัดดี้พรีเซนเทชันอะไรแบบเนี้ย เทียบกับพอดแคสส์แล้วเร,เราชอบแนวไหนมากกว่ากันแล้วก็ชอบเนื้อหาแบบไหนมากกว่านะครับคือผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาไปตามใจคนฟังขนาดนั้นหรอกนะครับผมอยากจะสอนอะไรผมก็สอนเนาะแต่ผมอยากรู้ไว้เก็บไว้เป็นประเด็นในการพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆคือทำพอดแคสต์มันง่ายกว่าวิดีโอนะครับ <laughs> เอากลับมาเข้าเรื่องเข้าประเด็นหลักวันนี้ดีกว่าเด็กติดเกม นะไอผมแล้วไม่อยากจะพูดถ้าใครติดตามคลิปวิดีโอผมเนี่ยจะเห็นเก e ้าอี้เกมเมอร์ก็คงรู้นะว่าจาันอูเนี่ยเป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คนมันชอบเล่นนะนะมันเพลินนหยุดยั้งใจไว้ไม่ไหวนะครับถ้าย้อนไปสมัยเด็กๆเลยนะย้อนยาวไปป่าวะไม่เป็นไรผมจะเล่าส่วนวัยรุ่นสาวๆเนี่ยถ้าไม่อินเรื่องพวกนี้ก็ทนฟังหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อมีแฟนติดเกมจะได้เข้าใจเขานิดน,นึง ผมเนี่ยเป็นคนชื่นชอบในการต์ตูนตุ๊กตุ่นของเล่นไอพวกสติกเกอร์โอเดงยาตุ๊กตุ่นดาก้อนบอล bon, หุ่นยนต์จูเลนเจอร์อะไรแบบเนี้ยคือถ้าไปเดินตลาดนัดแล้วเจอแล้วเห็นแบบเนี้ยก็จะงองแงให้แม่ซื้อให้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้หรอกหลังๆมันนี้ก็ต้องเก็บตังค์จากค่าขนมเอาเองเนาะพอเวลาผ่านมาโตขึ้นหน่อยผมไปเรียนพิเศษในวัด คือแม่ไปทํางานนะครับแล้วก็ปิดเธอมไม่รู้ว่าจะเอาผมไปไว้ไหนก็เลยเอาไปปล่อยวัดซะหน่อยมันทําให้ผมเริ่มรู้จักกับเกมกระดานที่เรียกว่ามากรุกไทยนะคลาสสิกทั้งเด็กวัดทั้งมัคคทายกนะโขกกันเอลเอลเสียงตัวหมากกระทบกระดานดังโป๊กเบกสนุกสนานเฮฮามากเวลาเด็กๆที่มาลุมกันเชียร์กันเนี่ยโหเชียร์อย่างกับเชียร์มวยเลยเอเอออนั่นน่ะ จุดสนุกตรงนั้นนะ่ะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีนิสัยท้าทายจากคู่แข่งแต่ก็แพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาเนี่ยกลับบ้านไปก็ต้องคิดแล้วว่าทาไมแพ้คิดไม่หยุดเลยนะนิสัยแบบนี้มันติดตัวมั้งแต่เด็กๆนะครับชีวิตก็ดําเนินเรื่อยมานะครับมันก็จะมีการละเล่นอื่นๆของเด็กน้อยในยุคนั้น,น,นเนี่ยดีดลูกแก้วบ้างเล่นทาโซ่เตะไพ่รวมไปถึงกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย เข้าไปเล่นด้วยอย่างเช่นโอลานเรียกชื่ออัดเบีย้ยตีจับบอลูนโป้องอะไรที่แข่งอะไรที่เป็นการเล่นเนี่ยผมเอาหมดเลยนะครับแม่เด็กสมัยนี้รู้จักกันป่าวว่พูดไปก็รู้สึกแก่แต่ไอพวกที่เล่นเป็นทีมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าเล่นแล้วแพ้ผมมันเด็กอ้วนเนาะวิ่งตามเขาไม่ค่อยทันแล้วจังหวะนั้นเองนะครับเครื่องเกมเครื่องเกมเนี่แหละ ได้เข้าถึงซอยบ้านของผมแล้วเริ่มจากเครื่อง Family เลยแล้วก็มาเครื่อง Super f a m ฟ c ิคโอก็เล่นเกม Mario Street Fighter Rockman เนี่ยเราก็ชอบเกมอยู่แล้วใช่ไหมตื่นตาตื่นใจอะไรพวกนี้ทั้งเสียงทั้งสีทั้งภาพอย่างชอบเลยแต่นั้นก็ยังไม่ถือว่าอินมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้มีเป็นเจ้าของเนาะแต่พอมาเจอกับเกมบอยนี่แหละอ๋อหอยุคเริ่มต้นของการติดเกมเลยก็ว่าได้ โปเกมอนเรดบุกีนต้องงองแงให้พ่อพาไปซื้อที่คลองถมรัวๆเลยนะครับอดใจไม่ไหวจริงๆเห็นคนอื่นเล่นแล้วแบบอยากเล่นมากโหเกมอะไรวะเนี่ยพกพาไปไหนก็ได้เล่นได้ตลอดเวลาเลยโคตรเจ๋งติดเกมเล่นไม่หยุดเลยไม่เป็นอันทำอะไรนะครับหลังจากนั้นก็มีพวกธามากดมิติมอนประปายเนะแต่ว่าผมไม่อินเท่าไหร่เน้นดูเพื่อนเล่นเอาบอกเล่นอะไรวะไม่เห็นมันเล่นเล่นโปเกมอนกูสนุกกว่าัเยีะ และแล้วก็เข้ามาถึงยุค PlayStation อ๋อไอชุดนี้ก็ติดเหมือนกันเกมมวยปล้ำ um, Tony Hawk Tomb Raider Resident Evil Final Fantasy จัดเต็มเล่นหมดช่วงนั้นเนี่ยนะผมจะเล่าบรรยากาศให้ฟังคือบ้านใครที่มีเครื่องเพลย์ที่บ้านเครื่องเกมที่บ้านเนี่ยเพื่อนจะเยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมนะครับเราก็จะไปรวมตัวกันเล่นเกมที่บ้านเพื่อนเขาสนุกสนานเนาะ ใครไม่มีเครื่องที่บ้านก็ไปอาศัยนั่งดูเอานั่งคุยนั่งโม้กับเพื่อนเป็นแบบว่าเป็นเด็กเกาะเบาอะรู้จักเด็กเกาะเบาปะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าไปร้านเกมแล้วก็ไปนั่งดูเขาเล่นแล้วก็ไปชี้ว่าพี่พี่ทำอย่างนี้ดิพี่พี่ทำอย่างนั้นดีอะไรประมาณนี้นะครับพอถึงช่วงมัธยมเนี่ยเหมือนกับว่า p พ a y s t a t i o n มันเริ่มเอาละมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่ละเพื่อนมันก็โตๆกันแล้วเนาะมันเตะบอลจีบสาวเล่นกีตาร์กันมากกว่า ส่วนผมนี่ก็เลยไปหากิจกรรมใหม่การ์ดเกมยูกิเมจิดิเกตอริงซอมเนอร์มาสเตอร์อะไรพวกนี้รู้จักกันปา่าวะการ์ดพวกนี้มันแพงเนาะราคามันก็สูงอยู่นะครับแต่ผมชอบมากเลยเล่นสนุกมากเลยแต่ว่าคนที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่คนอื่นๆเขาไม่ค่อยอินเนาะต้องไปเล่นที่โรงเรียนอื่นแล้วก็ไปเล่นถึงมาบุญคองเลยก็ว่าได้มีความพยายามสูงมากนะครับติดหนึบเลยช่วงนั้นพอยุคสมัยเริ่มเปลี่ยน เกมคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามาไดโบ s t a r ์ครับวอลครับเลดอเล e ร์แต่จริงๆแล้วเกมที่ทำให้รู้สึกผมรู้สึกว่าเสียผู้เสียคนเลยเนี่ยเป็นเกมออนไลน์เกมแรกเลยคือ l a ็กน r o ล็อกออนไลน์โอ้โหเคยได้ยินกันไหมไวัยรุ่นสมัยนี้ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเก็บเลเวลตีบวกของมีปล่อยบอดด้วยมีซื้อเอมขายเด้วยอะไรแบบนี้จริงจังเลยเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ เล่นที่บ้านเนี่ยเน็ตมันเป็น 56K ใช่ไหมตีดูดตีดูดอยู่เนี่ยต้องไปเล่นที่ร้านชั่วโมงละ25 30บาทก็ยอมจ่ายติดจริงติดจริงๆเลยเนาะมีบางจังหวะที่แบบเพื่อนนัดก,กับเพื่อนว่าเฮ้ยนอนค้างที่ร้านแม่งเลยไหมอะไรเงี้ย,ยสุดๆพอกระแสแรงล็อกมันเริ่มซาลงนะครับผมก็ยังเล่นเกมอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบจริงจัง,จงเหมือนสมัยติดแรงล็อกละเล่นขำๆกับเพื่อนมากกว่าเล่นเคาเตอร์บ้างฮาร์ฟไลฟ์บ้างอะไรแบบนี้แหละ แต่ว่าพอโตมาเป็นปอบมปลายเนี่ยมห้ามหก <c oughs> ก็จะมีอีกเกมหนึ่งนะครับผมเรียกมันว่าเกมคงกระพันเลยก็ว่าได้นั่นคือโดตาโดตานั่นเองหรือว่าที่ชอบเรียกกันว่าเอนั่นแหละต้นตอของเกมโมบ้าที่เห็นในยุคปัจจุบันนี่แหละแม่ยานอูติดเกมของจริงเล่นตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยนะครับ <c oughs> คือประวัติติดเกมอันยาวนานของผมเนี่ยถึงจะเล่าด้วยความสนุกสนานนะนะ มันก็ไม่ได้สนุกทุกครั้งไปนะครับพ่อแม่พ่อแม่เป็นห่วงเนาะแต่ผมก็ไม่ฟังนะผมอยากเล่นอยู่เออคือพ่อแม่เขาไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจเด็กติดเกมนะครับยิ่งข่าวประโคมอะไรก็ไม่รู้ด้วยเนาะเกมทําลายชาติอะไรไม่รู้ว่าอะไรที่มัวซัวคนผู้ใหญ่อะเขาไม่รู้เรื่องอะยกเขาไม่มีไงเออเขาไม่เข้าใจเขาก็ตําหนิไปหมดเขาก็กลัวไปหมดเนาะเขาก็มากดดันเราใช่ไหมเราก็ซนะัฟเฟอร์เนาะเขาก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันนะครับ ลองคิดดูดิเห็นลูกตัวเองเนี่ยวันๆไม่ทําอะไรเลยนั่งอยู่แต่หน้าคอมกดเกมทั้งวีทั้งวันไม่ยอมไปไหนเนี่ยเขาก็นิ่งนอนใจไม่ได้หรอกใช่ปะพอผมเก็บเรื่องพวกนี้มาคิดนะครับคิดหนักๆเลยเชี er ่ยกูเล่นเกมเนี่ยมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอวะเล่นเกมเนี่ยมันจะกลายเป็นลูกอกตันยูเลยเหรอวะเล่นเกมจะเป็นคนไม่ดีได้เหรอวะจะทาลายชาติขนาดนั้นเลยเหรอวะ er, เชี่ยมันต้องมีทางออกดีวะมันต้องแค่ มันต้องแก้ไขได้ดีวะผมก็เลยกลับมาคิดนะครับว่าผมอยากเล่นเกมใช่ไหมแต่พ่อแม่ผมอยากให้เป็นคนตั้งใจเรียนเรียนเก่งเกรดด,ดีสอบติดมหาลัยอะไรแบบเนี้ยอา้าโอเคได้เกรดดีใช่ไหมสอบได้คะแนนเยอะๆใช่ไหมถ้าผมทําได้เนี่ยแม่ผมคงจะไม่วอรี่ไม่เป็นห่วงอะไรมากๆแล้วผมคงเล่นเกมอย่างมีความสุขได้ใช่ไหมพอผมรู้ต้นตอแบบนี้แล้วเนะี่ก็ชัดเจนแล้วนะ ถ้าผมจะเล่นเกมเนี่ยผมก็ต้องเรียนด้วยเอาเรียนให้ดีไปเลยผมก็เริ่มมาหาทางออกนะครับก็จะมีคนพูดว่าบาลาน์ระหว่างเล่นเกมกับอ่านหนังสือเหรอไปตั้งใจเรียนในคาบเหรอไปเรียนพิเศษเหรอโหฝันไปเถอะไม่เอาผมใช้วิธีที่ดูง่ายกว่านั้นคือเอาข้อสอบเก่านี่แหละจําช้อยเลยไม่ก็หาสรุปที่เพื่อนสรุปไว้เนี่ยหรือว่าหาหนังสือที่มันเป็นทางลัดนะครับเน้นทางลัดเนาะเพื่อที่จะได้คะแนนดีๆแล้วก็ มีเวลามาเล่นเกมมากขึ้นนะครับ <c oughs> คือเราคิดถึงเรื่องเรียนนะแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะเรียนหนังสือแบบตรงไปตรงมาเท่าไหร่อ่ะผมพยายามหาทางลัดที่สุดนะครับหาทางที่ง่ายที่สุดผมรู้แล้วแหละว่าวิชาที่ผมเรียนตอนมันธยมเนี่ยศาสตไทยสังคมเคมีชีวะเนี่ยผมไม่ได้ใช้หรอกเน้นสอบพอได้พอไม่อยากทรมานมากแล้วก็การที่เอาข้อสอบเก่ามาทําเนี่ยมันเหมือนทางลัดที่ดีๆอันนึงเลยนะลองคิดดูนะเหมือนผมได้ ลองสอบมาแล้วหลายครั謝謝้งอ่ะคิดว่าคนออกข้อสอบเขาจะออกข้อสอบอะไรกันเยอะแยะใช่ปะเนื้อหาก็มีอยู่เท่านี้แหละข้อสอบก็วนไปวนมาเนี่แหละแต่ว่าพวกวิชาคำนวณากับภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะยากหน่อยก็ต้องพยายามเอานะครับเอาจริงๆนะครับวิธีคิดแบบเนี้ยมันทําให้ผมได้มาเรียนสถาปัตย์เนาะสงสัยไหมว่าทําไมคือตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าคณะอะไรผมแค่รู้ว่าเรียนวิทย์เรียนสายวิทย์วาดรูปได้สถาปัตย์นี่แหละแม่งต้องใช้ทั้งวิทย์ทั้งวาดรูป เท่ด้วยดูชื่อแปลกๆดีด้วยผมอะเพิ่งรู้นะครับว่าที่มหาลัยศิลปกรที่ผมเรียนเนี่ยที่ผมจบมาเนี่ยนะมีคณะสถาปัต์ก็เมื่อตอนม6เทิม2ตอนที่จะสอบอยู่แล้วอะ <c oughs> ผมคิดว่าสถาปัตย์มีแค่จุฬาลักษบางเกษตรเนาะผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสถาปัตย์เลยนะครับคณะสถาปัตย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีสื่อไม่ได้มี y o u t u ู e คนทําอธิบายว่าสถาปัตย์เรียนอะไรสถาปัตย์เป็นยังไงไม่มีเนาะไม่รู้เรื่องนะครับ ผมเอาคณะที่คิดว่ามันน่าจะเท่เนาะแล้วก็น่าจะเข้าง่ายที่สุดสําหรับผมแล้วอะไรประมาณเนี้นะครับพอเข้ามาหาลัยมาได้นะครับอาการติดเกมเนี่ยลดลงเลยลดลงจัดๆเลยเพราะว่าอยู่หออยู่หอพักไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วคณะสถาปัตย์มันทํางานเยอะทํางานหนักอ่ะมันไม่มีเวลาเล่นเกมนะครับเปลี่ยนจากติดเกมมาติดปาร์ตี้แทนห <laughs> นักกว่าเดิมอีกเนาะแต่มันก็ทําให้ผมเข้าใจนะครับว่าไม่มีเกมกูก็อยู่ได้วะ ผมเห็นสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนั้นในตอนเรียนนะครับคือเพื่อนนี่แหละถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ยากนะผมสนุกกับการอยู่กับเพื่อนมากกว่าสนุกกับอยู่กับเกมนะครับเอาจริงๆนะที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยยืดยาวเนี่ยผมเจอนะครับผมบังเอิญเจอเด็กที่ติดเกมจนเสี่ยงงานเสียการผมเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเนาะในช่วงท้ายนี่แหละว่าวิธีการออกจากวังวนเหล่าเนี้เอาจริงมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเกมอย่างเดียวนะครับ มันหมายถึงทุกๆเรื่องเนาะติดแฟนติดซีรีส์ติดดาราเกาหลีติดชิวติดอะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยวิธีการที่จะออกจากวังวนเหล่านั้นเนี่ยสำหรับผมผมทำอย่างนี้นะอย่างแรกเลยเราต้องรู้สึกตัวก่อนโ,อโห,มนหมันยากกันนะกว่าเราจะรู้สึกตัวบางทีมันก็สายไปแล้วอะเราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะครับว่าที่เราเป็นอย่างเนี้ยพฤติกรรมเราเป็นแบบเนี้ย ต่อไปมันจะเกิดผลร้ายกับตัวเองและคนรอบข้างหรือไม่ย้ํานะเกิดผลร้ายต่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับให้สังเกตจากเพื่อนจากอาจารย์จากแฟนเราก็ได้จากใครก็ได้เนาะที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยยิ่งเราเรียนคณะสถาปัตย์หรือว่าเรียนคณะออกแบบนะครับเราต้องทํางานตลอดใช่ไหมพอผลงานเราออกมาเนี่ยมันฟ้องเนาะอาจารย์ก็จะบอกเราว่าคุณภาพของงานคุณภาพงานของเรามันตกนะครับ เริ่มส่งงานไม่ทันบ้างเพื่อนมาเตือนบ้างอาจารย์มาเตือนบ้างแฟนมาบอกบ้างคําเตือนเหล่าเนี้ยมันจะชัดนะมันจะชัดมากเลยนะครับพอเราเริ่มเห็นสัญญาณอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยมีอะไรแปลกๆวะกับเรื่องที่เราทํากับเรื่องที่เราชอบกับสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่อย่างที่สองเลยคือว่าจัดลําดับความสําคัญ เราต้องเรียงลาดับนะครับว่าเรื่องอะไรสําคัญเรื่องอะไรสําคัญน้อยลงมาเรารู้ว่าเรื่องเนี้มันเป็นความสุขของเราถือว่าความสุขมันอยู่ตรงหน้าปุ๊บเนี่ยถ้าเรารีบใจร้อนคว้ามันไว้แบบไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยความทุกข์ทรมานมันรอเรานะครับแล้วมันมาถึงแน่ๆมันมาชัวช์วมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรแบบเนี้ยเราสามารถคาด เราเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ในอนาคตใช่ปะอย่างเช่นว่าเด a ไลน์วันส่งงานอะไรแบบเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าจะให้จัดความสำคัญของงานอดิเรกการไปเที่ยวกับแฟนการเล่นเกมให้อยู่ระดับที่ต่ำกว่าการเรียนนะหรือการทำงานนะครับเราอาจจะจัดความสำคัญของมันเท่าๆกันก็ได้หรือใกล้เคียงกันก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ว่าผลจากการจัดลาดับความสาคัญนี่แหละ มันจะส่งผลไปสู่ข้อถัดไปคืออย่างที่สามการวางแผนและการแก้ปัญหาคือเรารู้อยู่แล้วว่าว่าเรามีงานต้องส่งอ่ะเออแต่ว่าพอดีมันไปชนกับวันที่แฟนเรานัดไปเดทพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงอ่ะไม่ต้องส่งงานไปเลยไหมเที่ยวกับแฟนอย่างเดียวไหมหรือทำแต่งานไหมไม่ไปกับแฟนไหมมันต้องเลือกอย่างเสียย่างหรอวะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ไม่ทาแบบนั้นนะ ผมจะเอาทั้งหมดนะครับผมจะไปกับแฟนด้วยแล้วผมก็จะมีงานส่งด้วยเอาหมดไม่ทิ้งอะไรเลยนะครับฉะนั้นพอผมจัดลําดับความสําคัญแบบนี้ได้เนี่ยผมก็จะหาทางหาทางต่อมานะวางแผนแล้วต้องแก้ปัญหาแล้วต้องต่อรองกับแฟนไหมเลื่อนไปหน่อยไหมขอส่งงานก่อนได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราจัดการงานของเราให้เสร็จไปก่อนเลยได้ไหมจะได้ไปเที่ยว กับแฟนอย่างสบายใจพอเราตัดสินใจได้แล้วเนี่ยเราก็พยายามหาวิธีการบรรลุเป้าหมายเล็กๆของเราเนี่ยให้ได้เฮ้ยทำยังไงวะทำงานถึงเสร็จเร็วก่อนวะหรือวิธีพูดยังไงวะต่อรองกับแฟนยังไงถึงเลื่อนได้อะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราเก็บทุกอย่างไว้ได้นะครับผมบอกเลยว่าความรู้สึกนั้นมันฟินเราดีใจเนาะคนรอบๆตัวเราก็ดีใจไปด้วยนะครับเหมือนที่ผมทำพอดแคสต์นี่แหละเนาะ คือพอสอนเยอะๆรับงานนอกมาอีกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเวลาทำใช่ไหมผมก็หาทางออกโดยการทำพอดแคสต์ผมก็พูดประสบการณ์ของผมไปเนาะไม่ต้องหาข้อมูลมาซับพอร์ตมากเกินนะครับแล้วก็ตัดต่อก็ไม่ต้องเยอะด้วยแต่ว่าผมก็ยังสามารถทำช่องสอนหนังสือเล็กๆของผมต่อไปได้เนาะงานนอกงานสอนผมก็ไม่เสียนะครับ ผมก็ยังได้เที่ยวกับแฟนผมอยู่ดีผมก็ยังมีเวลาเล่นอะไรบ้างเล็กเน้อยน้อยเนาะผมจะเอาทุกอย่างนะครับแต่คือบอกได้เลยว่าไม่บาลานซ์หรอกมันไม่ได้บาลานซ์ชีวิตขนาดนั้นนะครับผมก็เล่นเกมไม่น้อยลงเนาะอ่านนิยายน้อยลงอ่านการ์ตูนน้อยลงดูหนังน้อยลงปาร์ตี้น้อยลงแต่ว่าผมจัดลําดับความสําคัญไว้แล้วนะครับ พอผมจัดความสําคัญไปแล้วผมคิดดีแล้วเนี่ยผมก็ทําตามแผนที่ผมคิดไว้นี่แหละมันก็ง่ายเนาะทางเลือกมันก็น้อยนะครับมันก็ไม่ต้องลังเลอะไรเลยอ่าพอได้ไอเดียไหมอยากหลุดจากวังวนก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับอ่าฟังจันอูโมโม,มายืดยาวก็ขอบคุณเด็กๆมากนะครับที่ฟังมาถึงจุดนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่าเรื่องที่ผมมาเล่าเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับพวกเราไหมเนาะ คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันแล้วก,วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำพอดแคสต์ไปได้อีกีรอบนะครับเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าประสบการณ์ของผมเนี่ยผมพยายามจะล้ำลึกความหลังเหมือนกันนะเอามาเล่าให้วัยรุ่นสมัยนี้กันฟังเหมือนนี้ผมหมดแล้วแค่นี้แหละนะครับสวัสดี